มพบกับรายการ Inno Life เปิดความคิดสะกิดไอเดียเป็นประจำเช่นเคยนะคะแม้ตอนนี้ถ้าพูดถึงภาวะโลกร้อนต้องบอกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอีกต่อไปแล้วค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรือว่าอาคารสำนักงานที่ยังคงใช้รูปแบบการก่อสร้างเดิมๆวัสดุแบบเดิมๆก็มีโอกาสที่จะเผชิญกับคลื่นความร้อนที่แผ่เข้ามามากขึ้นค่ะการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเช่นเดียวกับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะที่ใช้แนวคิด Smart Office ในการออกแบบนะคะจนได้รับรางวัลการันตีจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นก็คือรางวัลอาคารสีเขียวระดับนานาชาติหรือว่า LEED แต่จะความสมาร์ทจะเกิดขึ้นในด้านใดนั้นเดี๋ยวตามเฟิร์นไปชมข้างในค่ะคอนเซ็ปต์ของ Smart Office จะประกอบด้วย 4S ก็คือ Smart Building ที่มีระบบควบคุมการทำงานต่างๆของอาคารด้วยเทคโนโลยีมีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง Smart Office ที่มีระบบจองโต๊ะทำงานทำให้ใช้พื้นที่ออฟฟิศน้อยลงแต่รองรับจำนวนพนักงานได้เท่าเดิมและมีระบบจองห้องประชุมที่สะดวกต่อคนทำงานด้วยค่ะส่วน Smart Energy นะคะจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าระบบน้ำเครื่องปรับอากาศรวมทั้งการนำแสงสว่างจากแสงของดวงอาทิตย์ส่งผ่านเส้นใยแก้วนำแสงมาให้กับต้นไม้ภายในอาคารและ Smart Consumption นะคะด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยคุณภาพดีซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงานค่ะแคนทีนของตึก M Tower แห่งนี้นะคะเดิมค่ะจะถูกทิ้งและก็เข้าสู่ระบบกำจัดขยะตามปกติค่ะแต่ว่าเพราะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะมีนโยบาย Smart Office ทำให้ขยะเหล่านี้ค่ะจะถูกแปลงสภาพเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อจะนำไปให้เป็นอาหารแก่ต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณตึกโดยใช้เครื่องที่มีชื่อว่าบางจาก InnoWaste ค่ะเปลี่ยนจากเศษขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยนะคะปริมาณทั้งสิ้น10กิโลกรัมต่อวันใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงหรือว่า1วันเท่านั้นเศษขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้งานค่ะในช่วง3เดือนที่นำเครื่อง InnoWaste นี้มาทดลองใช้งานนะคะสามารถผลิตปุ๋ยได้แล้ว80กิโลกรัมหรือสามารถลดขยะเศษอาหารได้ถึง500กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเศษอาหารในแคนทีนที่เฟิร์นพาไปชมเมื่อสักครู่นะคะจะถูกนำมาใส่เป็นอาหารให้แก่ต้นไม้ในแปลงทดลองเหล่านี้ค่ะซึ่งนี่ถือว่าเป็นโมเดลลดปริมาณขยะที่ได้ประสิทธิภาพมากๆนะคะและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลดขยะในบ้านเรือนได้อีกด้วยค่ะพืชผักสวนครัวที่ได้จากปุ๋ยคุณภาพดีซึ่งมีแปลงปลูกอยู่บนอาคารสำนักงานนะคะจะนำไปประกอบเป็นเมนูอาหารต่างๆทำให้พนักงานได้ทานผักอินทรีย์ปลอดสารพิษเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆและในอนาคตนะคะจะสามารถนำปุ๋ยไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆแล้วก็นำเครื่อง InnoWaste ไปใช้ในปั๊มน้ำมันบางจากได้ด้วยถ้าหากว่าโครงการในบ้านบางจากหลังนี้ประสบความสำเร็จค่ะอาคารที่นี่ไม่ใช่อาคารของเรานะครับเราเช่าเขาแต่การตกแต่งภายในเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับ4เรื่องด้วยกันที่เป็นจุดเด่นพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี60ปลายปีที่แล้วเราก็ได้รับใบมาตรฐานนะครับจากLEEDในระดับแพลตินัมหรือว่าสูงสุดนะครับแล้วเป็นขนาดพื้นที่ที่เราอยู่ในหมวดของคำว่า Interior Design นะครับคาตาล็อกคือ Interior Design ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมาณ 13,000 ตารางเมตรซึ่งมีทั้งเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในการใช้อุปกรณ์ในการใช้วัสดุชั้น8กับชั้น10เนี่ยก็จะได้เป็นLEED Platinumที่มีคะแนนสูงนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่มีห้องประชุมในชั้น10ถึง24ห้องประชุมชั้น8เป็น Synergy Hall ซึ่งใช้ประชุมขนาดใหญ่รวมทั้งสัมมนาด้วย2ชั้นนี้มีคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากแต่ก็ได้LEED Platinumนะครับส่วนอีกที่เหลือ10ชั้นนะครับเราก็ได้LEED Platinumเหมือนกันนะครับคะแนนอาจจะหย่อนกว่าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ความสะดวกกับพนักงานบนแนวคิดที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นพนักงานถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญที่สุดของบริษัท
ทำอย่างไรบ้านหลังนี้เข้ามาทำงานแล้วเขาจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านเขาในหลังที่สองอยากมาทำงานทุกเช้าแล้วที่สำคัญเนี่ยที่เรายังทำต่อเนื่องไม่หยุดนะครับปีนี้เป็นปีที่34แล้วที่บริษัทตั้งมานะครับเรายังสนใจที่จะไม่ใช่แค่ปรับปรุงอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์แต่ต้องเน้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์คือตัวคนนะครับให้มีพฤติกรรมไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่ทำอย่างไรเขาจะทำพฤติกรรมนี้กลับไปใช้ที่บ้านแล้วก็สังคมภายนอกด้วยเช่นกันสมาร์ทของอาคารแห่งนี้นะคะสมาร์ทออฟฟิศค่ะที่บอกว่าสมาร์ทก็เพราะว่าเก้าอี้ที่นี่รวมถึงโต๊ะทำงานนะคะจะสามารถปรับระดับให้เหมาะกับสรีระของผู้ใช้งานได้ด้วยเมื่อความสะดวกสบายเกิดขึ้นผลลัพธ์ในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะสะดวกสบายนะครับมันได้รีแลกซ์ในระหว่างการทำงานแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่นั่งได้ในแต่ละครั้งที่เราได้เข้ามาในออฟฟิศนะครับรู้สึกว่าในการทำงานก็ไม่จำเจไม่เครียดด้วยแล้วเรื่องการที่โต๊ะอาจจะขึ้นลงได้ก็มีส่วนด้วยบางทีพอเราตัวสูงไม่เท่ากันบางทีก็ถนัดที่จะสูงขึ้นมาอีกนิดหรือว่าปรับให้ต่ำอีกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนครับโซนห้องประชุมบริเวณชั้น10นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับรางวัลอาคารสีเขียวระดับนานาชาติหรือว่า LEED ค่ะโดยมีการนำนวัตกรรมนะคะมาใช้กับระบบการจองห้องประชุมอย่างจอแสดงผลที่เห็นนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวอักษรขึ้นเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าห้องประชุมนั้นมีการใช้งานอยู่นะคะส่วนตัวอักษรสีฟ้าแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าห้องประชุมห้องนั้นว่างอยู่นะคะโดยคุณจะต้องเข้ามาสแตนบายก่อนเวลาใช้ห้องประชุมจริง15นาทีนะคะและเมื่อใช้งานห้องประชุมเสร็จก็เพียงเช็คเอาท์ออกที่บริเวณหน้าห้องแต่ในกรณีที่ลืมเช็คเอาท์ออกค่ะเพียงคุณเดินออกจากห้องประชุมนะคะ15นาทีหลังจากนั้นระบบไฟแล้วก็ระบบแอร์จะปิดตัวเองลงโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานค่ะก็คงเป็นเรื่องของ Smart Meeting ครับที่ชอบเป็นพิเศษเพราะว่า Smart Meeting เนี่ยเป็นระบบที่พวกเราชาวบางจากเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมาก็ว่าได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกับทางสตาร์ทอัพที่เขาดูแลงานระบบนะครับเป็นไอเดียจากเราครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการใช้ห้องประชุมนะครับพื้นที่ไม่พอในการประชุมที่เกินเวลาบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นมันสมองจากพวกเราชาวบางจากเลยที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้โดยใช้นวัตกรรมอันนี้เรามีแนวคิดถึงเรื่องการทำกลยุทธ์4 Green นะครับผมพูดเยอะในเรื่องความยั่งยืนองค์กรบางจากก็พูดเรื่องนี้มานานนะครับ30กว่าปีแต่สิ่งที่เราทำแน่นอนแล้วก็ทำจริงจังต่อเนื่องก็คือว่าทำอย่างไรธุรกิจภายใต้กลยุทธ์4 4G เนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่แค่ตัวเรานะครับแต่สิ่งแวดล้อมสังคมไปด้วยกัน G ตัวที่1ก็คือการที่จะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องgreen business นะครับเห็นได้ว่าตอนนี้บริษัทบางจากได้ออกไปทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าสีเขียวภายใต้ชื่อบริษัท BCPG นะครับเราก็จะมุ่งเน้นนะครับว่าทำธุรกิจอะไรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่ม value ให้กับองค์กรแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยโรงไฟฟ้าของเราก็จะมาจากแสงแดดนะครับมาจากพลังงานลมการไปลงทุนต่างประเทศก็ต้องไปลงทุนในสิ่งที่เป็นพลังงานสะอาดธุรกิจอันที่2ที่เราไปทำก็คือธุรกิจชีวภาพภายใต้ชื่อบริษัท BBGI อันนี้ก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปลายปีนี้นะครับเรามีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจทำเพื่ออะไรทำเพื่อคิดค้นสิ่งที่เป็นธุรกิจใหม่ๆให้มีสตาร์ทอัพเข้ามาทำงานร่วมกับเราซึ่งที่ชั้น5เนี่ยนะครับเราจัดเป็นสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจก็จะมีบุคคลภายนอกที่มาทำงานเป็นสตาร์ทอัพเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซให้เช่นกันเป็นการทำเรื่องกรีนบิสซิเนสมีความสำคัญต่อการสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นในเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจถัดมาเป็นตัว G ตัวที่2นะครับก็คือ Green Production เรามีโรงกลั่นเรามีธุรกิจการตลาดทำอย่างไรสินค้าที่เราออกมาการผลิตสินค้าที่โรงกลั่นจะเป็นสินค้าที่ดีใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพตัว G ตัวที่3ก็คือ
Renovative Experience นะครับคำนี้คงจะฟังแล้วอาจจะอยากให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือการที่ท่านลูกค้าได้เข้าไปปั๊มบางจากนะครับประสบการณ์นั่นคือปั๊มเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไฮพรีเมียมเอสนะครับเรามีหลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานเรามีการจัดการเอาน้ำนะครับที่เราใช้แล้วให้กลับมาใช้ในห้องน้ำได้อีกนะครับรางระบายน้ำที่หลังคากับอาคารสามารถจะมีตัวผ่านเพื่อลงไปสู่การระบายน้ำออกไปด้านนอกเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบต่อชุมชนแถวนั้นนะครับส่วนอันสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น Green Society นะครับบางจากมุ่งเน้นนะครับที่จะมีส่วนร่วมทำให้ Stakeholder ของเราหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียนอกจากพนักงานผู้ถือหุ้นแล้วคนที่เป็นลูกค้าเราชุมชนที่อยู่รอบๆโรงกลั่นหรือ Supplier ทำอย่างไรเขาจะมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลการประหยัดพลังงานไม่ใช่ความรับผิดชอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะอย่างเช่นโมเดลการประหยัดพลังงานที่ทางรายการนำเสนอไปในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าอาคารสำนักงานอื่นๆสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะทั้งหมดก็คือ Indoor Life ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:40 น. ถึง 10:55 น. ทางททบ 5 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ